สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่น้องมินนะคะจะมารีวิวจุกหลอกกันนะคะตอนนี้น้องมินก็อายุได้5เดือนกับอีก4วันนะคะแล้วก็น้องก็เริ่มคันเหงือกมาตั้งแต่ประมาณ3เดือนกว่าแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่ลองเอาจุกหลอกให้น้องลองโดดดูนะคะน้องก็ไม่ดุแต่ว่าวันนี้5เดือนกว่าแล้วลองดูนะคะว่าน้องจะดูดจุกหลอกหรือเปล่าตอนนี้ก็ฝึกให้น้องถือนะคะแล้วก็ให้น้องเอาจุกหลอกเนี่ยเข้าปากนะคะเพราะว่าน้องก็เริ่มคันเหงือกแล้วก็ชอบเอานิ้วเข้าไปดูดนะคะดูดนิ้วอันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะของกล้ามเนื้อมือนะคะให้รู้จักจับของนะคะน้องก็จับได้นะคะแต่ว่ายังเอาเข้าปากไม่ค่อยเก่งนะคะคุณแม่ก็ช่วยนิดหน่อยนะคะบางทีก็เข้าได้คุณแม่ช่วยค่ะคุณแม่ช่วยช่วยมันจะได้ดูดแล้วก็ตกแล้วค่ะคุณแม่ช่วยเดี๋ยวลองดูเล่นๆระหว่างวันกัดบ้างโดนบ้างนะคะจะให้น้องจะได้ไม่เจ็บเหงือกนะคะใช่ไหมคะฝึกเอาเข้าได้แล้วเอาเข้าเองได้นะคะนะคะจะได้เอาไว้กัดเล่นนะคะดูดเล่นกัดเล่นแทนที่จะดูดนิ้วมือก็ดูดจุกหลอกไปนะคะอันนี้เป็นจุกนมนะคะของยี่ห้อดีเจียนนะคะมันก็จะมากับจุกแล้วก็มาพร้อมฝานะคะที่สามารถปิดจุกหลอกได้ทำให้เวลาเราทำความสะอาดแล้วสามารถใช้จุกเนี่ยปิดได้นะคะ